ันนี้มันมีไอเทมเด็ดนะคะสำหรับใครที่เป็นภูมิแพ้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับวันซันนี่นะคะไม่ได้เจอกันนานมากๆนะคะก็คิดถึงทุกคนนะคะต้องขออภัยนะคะที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาหวันติดโควิดมาด้วยนะคะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทำบ้างแล้วนะคะจะพยายามลงช่วงนี้ให้ได้เยอะๆและนอกจากนั้นนะคะหวันก็คิดว่าช่องนี้เนี่ยหวันอยากจะรีวิวมากกว่าสกินแคร์ความสวยความงามนะคะอยากจะเน้นเรื่องของสุขภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หวานใช้แล้วชอบหรือของอะไรที่แบบใช้แล้วชอบจริงๆอ่ะหวานจะเอามารีวิวในช่องนี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยหวานอยากจะมารีวิวสิ่งนึงที่มันเป็นปัญหาในชีวิตของหวานและหวานก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีปัญหาเดียวกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของภูมิแพ้นั่นเองนะคะหวานเป็นคนภูมิแพ้อากาศแพ้ฝุ่นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหวานได้ไปดูไลฟ์สดของคุณหมอของขวัญนะคะทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีเนาะซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาพูดถึงยาพ่นตัวหนึ่งค่ะซึ่งหวานก็เลยลองไปดูผลิตภัณฑ์นั้นดูนะคะและยี่ห้อนั้นเขาก็แบบมีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะคะนั่นก็คือยี่ห้อนี้ค่ะมันอ่านว่านาซาลีดนะคะซึ่งยี่ห้อนี้เนี่ยเขามีหลายสีหลายสูตรมากๆนะคะกล่องสีส้มนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะแล้วก็จะมีสูตรสีชมพูนะคะตรงฉลากเนี้ยจะเป็นสีชมพูนะคะจะเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้แต่เป็นของเด็กนะก็สีม่วงนะคะจะเกี่ยวกับ PM 2.5 เกี่ยวกับฝุ่นนั่นเองนะคะและสีสุดท้ายก็คือสีเขียวนะคะเขาก็เกี่ยวกับแบบเรื่องของไข้หวัดนะคะไข้หวัดก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับโควิดโดยตรงนะคะก็ไม่ใช่ว่าซื้ออันนี้มาแล้วไม่ใส่แมสอันนี้ไม่ใช่นะคะก็เอาไว้แค่เป็นอีกด่านป้องกันหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากลองซื้อมาใช้นะคะส่วนหวานเนี่ยเลือกซื้อมาเป็นสีนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วมันก็ไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยซื้อสีนี้มาไอเทมที่หวานบอกเนี่ยก็คือผงพ่นจมูกนั่นเองค่ะมันจะมาในรูปแบบผงใช่ไหมคะพอเราพ่นเข้าไปในจมูกอะคะแล้วเราทำการหายใจใช่ไหมคะมันจะกลายเป็นเจลเคลือบอยู่ตรงโพรงจมูกค่ะทำให้สิ่งที่เราอยากป้องกันอ่ะมันไม่เข้าไปในจมูกนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเป็นสีส้มก็จะเรื่องของภูมิแพ้ใช่ไหมคะมันก็จะดักสิ่งที่เราแพ้ค่ะอย่างเช่นเหมือนแพ้ฝุ่นเนี้ยมันก็จะดักติดอยู่ที่เจลตรงทำให้มันไม่ได้ไปกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้นั่นเองค่ะซึ่งซื้อมาเนี่ยในกล่องเขาก็จะมีใบคู่มือให้อ่านอยู่นะคะแต่เป็นภาษาอังกฤษนะคะขวดของเขานะคะก็มาในลักษณะแบบนี้เลยค่ะเหมือนแบบขวดยาหยอดตาอะไรอย่างนี้เลยเนาะแต่ไม่ใช่นะคะอย่าหยิบผิดนะข้างในจะเป็นผงค่ะวิธีการใช้นะคะก็แค่เขย่านะคะให้ผงมันกระจายกันในนี้เนาะมันจะได้ไม่ติดอยู่ข้างล่างนะคะเขย่าก่อนแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีน้ำมูกก็แนะนำว่าสั่งออกให้หมดนะคะแล้วก็เปิดฝาจากนั้นนะคะอาจจะปิดจมูกข้างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วทำการพ่นค่ะโดยการบีบขวดสูดลมหายใจแค่นี้เองนะคะพอผงนี้เข้าไปมันจะมีกลิ่นของมันค่ะซึ่งเป็นกลิ่นเย็นๆมิ้นๆ นะคะไม่ได้รู้สึกอะไรมากเนาะไม่ได้แสบจมูกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นภูมิแพ้จะมีคันๆนิดนึงเนี่ยหวานจะรู้สึกว่าคันๆนิดนึงนะคะต้องวนก็อีกข้างหนึ่งนะคะบอกว่าไม่ใช่ยานะคะไม่ได้มีส่วนผสมของยามีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่มีฤทธิ์ให้ง่วงนอนนะคะแต่ก็แนะนำว่าเก็บให้พ้นมือเด็กนะคะเผื่อเด็กไม่รู้อาจจะเอามากินอะไรอย่างนี้มันกินไม่ได้นะคะซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่าสามารถปกป้องจมูกของเราได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงด้วยกันซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะหวานรู้สึกว่ามันปกป้องภูมิแพ้ได้จริงนะแต่ว่าหวานไม่ค่อยชอบในช่วงแรกๆในการพ่นนะคะพอตอนพ่นเนี่ยมันจะรู้สึกคันจมูกนะคะมันเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเนาะเพราะเราก็เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอสักระยะนึงนะคะพอมันกลายเป็นแบบเจลแล้วอ่ะจะไม่ได้รู้สึกคันละแล้วก็จะรู้สึกว่ามันปกป้องจมูกของเราจากภูมิแพ้ได้จริงนะคะแต่อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลด้วยนะคะยังไงไปลองกันดูก่อนนะคะถ้าเกิดชอบก็ซื้อต่อแต่ถ้าไม่ชอบก็หยุดไปเท่านั้นเองค่ะยังไงเดี๋ยวหวานจะแปะร้านที่หวานซื้อเอาไว้ให้ใต้ description ละกันเนาะเผื่อใครที่สนใจแล้วก็ไปอ่านรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้หวานก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย